ตอนที่เราทำสติลดีไซน์ใช่ไหมครับแล้วเราจะทำเป็นกรุ๊ปดีไซน์เช่นผมจะทำกรุ๊ปที่1ดีไซน์แบบเซอร์วิสก็คือเช็คดีฟอร์เมชันนะอันนี้ก็เป็นโหลดดีฟอร์เมชันทีนี้พอเรากดให้มันดีไซน์เนี่ยมันขึ้นวอร์นิ่งแบบนี้เมมเบอร์บลาบลาบลาไม่โดนแคลอันเดอร์เซอร์วิสลิมิตสเตทเพราะว่าเมมเบอร์ไทป์ไม่ได้ไปเซตนะครับเนี่ยแปลว่าไม่ได้ไปเซตตัวลิมิตแวลูของดีเฟคชันนะครับแล้วก็เนี่ยค่าก็ไม่ออกวิธีแก้นะครับทำอย่างงี้นะครับก็ไปกดใน Member Type ใช่ไหมครับนี่ของผมคือกลุ่มนี้นะครับเนี่ยเรากลุ่มไหนที่เราดีไซน์เนี่ยผมกลุ่ม1ก็คือ T1 Top and Bottom กลุ่มไหนมีปัญหาก็เข้าไปนะครับมันจะอยู่ในนี้นะครับบางทีเราชอบลืมนะครับคือเข้าไปหน้านี้จะเช็คUltimate นะครับเช็คพวก Strength Stress นะครับแต่ถ้าจะเช็ค Defection ต้องไปปรับใน Serviceเนี่ยครับ1 2 3อันเนี่ยเราต้องเลือกอันไหนอันนึงนะครับหรือจะเลือก3อันก็ได้ผมจะเลือกให้ total load เนี่ยเช็คว่า defection ไม่เกิน L ส่วน240ในแกน Y อันนี้ในแกน Z นะครับก็คือ2ทางนะครับกดโอเคกด save yes ทีนี้ลองให้เขาดีไซน์ใหม่นะครับโค้ดกรุ๊ปดีไซน์กลุ่มที่1 deformation นะครับ cal warning ไม่มีแล้วนะครับแล้วก็ผลการออกแบบก็มานะครับว่าตัวที่ optimize ที่สุดคือตัวนี้นะอะไรประมาณนี้นะครับ ratio UY UZ เท่าไหร่ก็สามารถดูค่าได้นะครับลาไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ